บริษัทยักษ์ใหญ่จีนถอนการลงทุนมูลค่ากว่า1.16ล้านล้านบาทในตลาดหุ้นนิวยอร์กเหตุกลัวสหรัฐใช้กฎหมายตรวจสอบบัญชีกันแกล้งบริษัทจีนถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐประจําสัปดาห์นี้เมือ่อ5บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนประกาศถอนการลงทุนจากตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดย3บริษัทแรกนะครับได้ยื่นแบบคําขอถอนทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งได้แก่ 1. c ชน n า Life อินโฌลันนะครับก็คือบริษัทประกันภัยของจีนยักษ์ใหญ่เลยอันที่2คือเปโตรชไชน่านะครับแล้วก็อันที่3คือช h i น a า e ิ r o l e u m ยมแอนด์เ c มิค o r คอร์เปอหรือที่เรียกย่อๆว่า s i n o p e c ซึ่งบริษัทแรกนะครับก็เป็นบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ของจีนส่วนอีก2บริษัทนะครับก็เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของจีนเช่นกันโดย3บริษัทนี้นะครับมีมูลค่าการตลาดรวมกันอยู่ที่2.57แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่า1.16ล้านล้านบาทในตลาดห ขณะที่อีก2บริษัทนะครับก็คืออลูมิเนียมคอปเปอเรชันออฟจีน่าหรือว่าชาโก o แล้วก็ซีโนเปกชางไฮพีโตเคมิคัลนะครับก็ได้ประกาศว่าทางบริษัทเนี่ยก็เตรียมยื่นขอคำร้องที่จะถอนทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในเดือนนี้เช่นเดียวกับ3บริษัทแรก้านขฆษกของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์จีนกล่าวถึงเหตุผลในการยื่นถอดถอนออกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กในครั้งนี้โดยระบุนะครับว่าหุ้นเนี่ยมีสภาพคล่องต่ําเมื่อเทียบกับตลาดอืน่น นอกจากนี้หุ้นของบริษัทเหล่านี้ยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเพียงพอต่อการระดมทุนที่จําเป็นโดยไม่ต้องพึ่งพาตลาดหุ้นสหรัฐแต่ประการใดทั้งนี้นะครับตั้งแต่ยุคปราธิบดีโดนัลด์ท์นะครับสหรัฐใช้ในโยบายทางกฎหมายเนี่ยมาเล่นงานบริษัทจักษ์ใหญ่จีนหลายแห่งทั้งบริษัทมือถืออย่างหัวเว่ยและ z ั e ขณะที่ปัจจุบันนะครับ,ร,บรัฐบาลสหรัฐเองก็บังคับใช้กฎหมาย holding for e i g n company a c c o u n t a b l e Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าถอดถอนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยออกจากตลาดของสหรัฐหากว่าบริษัทหลักทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการตรวจสอบบัญชีของสหรัฐภายในระยะเวลา3ปีโดยกรตอตสหรนะครับระบุว่าบริษัทจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนและบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ จะต้องเปิดเผยด้วยว่ากลุ่มผู้สนับสนุนหรือผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัทดำเนินงานอยู่ในประเทศจีนหรือไม่กฎหมายที่ออกมานี้นะครับถูกมองว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่บริษัทของจีนโดยเฉพาะเพราะสหรัฐเองเนี่ยต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อการทําธุรกิจของจีนซึ่งแม้แต่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่อย,อย่างอาลีบาบาเองก็โดนเล่นงานเหมือนกันนะครับด้วยการใส่ชื่ออยู่ใน250รายชื่อบริษัทที่อาจถูกถอดถอนจากตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าหุ้นของอาลีบาบายเนี่ยตกไปถึง13%เลยทีเดียวทั้งนี้นะครับบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีด้วยกันกว่า300แหง่งซึ่งมีมูลค่าการตลาดรวมไปถึง2.4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่า85ล้านล้านบาทโดย300บริษัทนี้นะครับเสี่ยงที่จะถูกถอดถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับแสดงเห็นว่าสงครามการค้าและธุรกิจระหว่างมาหาอำนาจทั้งสองฝ่ายเนี่ยนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเรื่องต่อไปนะครับกดดันปลดผู้นำาอม nesty International หลังรายงานว่ากองทัพยูเครนใช้ชุมชนเป็นฐานทัพด้าน a m n e s สตตอบโต้ว่าเรารายงานข้อเท็จจริงดูเหมือนว่าการประทะกันระหว่างองค์งคกรเิริทักรรรมสากลหรือ a m n e s สตกับทางยูเครนเนี่ยจะยังไม่จบลงง่ายๆนะครับเมื่อผู้นำภาคประชาสังคมในยูเครนจำนวน57ลายเนี่ยได้จัดทำคำร้องหรือว่า p e t i t i ันนะครับ เรียกร้องให้ Agnes สคารมาดในขาธิการองค์กรนีโทษกรรมสากลหรือว่าแอมเนสตี้อินเตอร์เนชัลเนี่ยลาออกจากตำแหน่งสะหลังจากที่แอมเนสตี้นะครับได้ออกรายงานตำหนิของทัพยูเครนว่าละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและนำชีวิตของพลเรือนไปเสี่ยงด้วยการตั้งฐานทัพในเขตที่อยู่อาศัยของพลเรือนเนื้อหาในคำร้องนี้นะครับมีผู้ลงนามไปแล้วกว่า5,700คนโดยระบุว่า เราภาคประชาสังคมของอยูเครนนักเคลื่อนไหวอาสาสมัครนักข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรู้สึกขุนเคือนใจกับรายงานฉบับนี้ที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนซึ่งได้บ่อนทำลายความปลอดภัยของชาวยูเครนหลายล้านคนและยังเป็นการสาบสูญให้ผู้รุกรานเนี่ยมีความชอบธรรมในการก่ออาชญากรรมสงครามต่อไปเราเรียกร้องให้เลขานิการแอมเนสต นางแอกเนสคาร์ลมาและพนักงานคนอื่นๆขององค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ลาออกทันทีรวมถึงทางองค์กรต้องดําเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกด้านนางแอกเนสคาร์ลมาเลขาธิการแอมเนสตี้นะครับได้ออกมาทวิตข้อความปกป้องรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าวันนี้เรารายงานเกี่ยวกับยุทธวิธีของยูเครนที่เป็นอันตรายต่อพลเรือนสําหรับผู้นําภาคประชาสังคมในยูเครนที่โจมตีเรา โดยอ้างว่าเรามีอคติต่อ,อยูเครนฉันขอบอกให้พวกเขากลับไปดูงานของเราที่ผ่านมาและจะพบว่าเรายืนหยัดเคียงข้างเหยื่อทั้งหมดอย่างเป็นกาลางคารมาดนะครับยังได้กล่าวตําหนิกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งฝั่งยูเครนและก็รัสเซียที่กําลังโจมตีการสืบสวนของแอมเนสตีว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อและเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างไรก็ตามนะครับคารมาดย้ําว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่บั่นทอนความเป็นกลางของแอมเนสตี และเราจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จริงทั้งนี้นะครับอ็อกซาน่าโพคาชุกนะครับหัวหน้าแอมเนสตี้ยูเครนเนี่ยได้ลาออกเพื่อที่จะประท้วงแอมเนสตี้สำนักงานใหญ่หลังจากที่มีรายงานดังกล่าวปรากฏออกมาโดยเธอนะครับได้ตําหนิแอมเนสตี้สำนักงานใหญ่ว่ารายงานที่ฟังดูเหมือนเข้าข้างรัสเซียฉบับนี้ได้ถูกรัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการทําโฆษณาชวนเชื่อแทนที่จะเป็นการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามเจตจำนงขององค์กร เรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะจบลงยังไงระหว่างแอมเนสตี้ที่ออกรายงานตามข้อเท็จจริงกับฝ่ายยูเครนที่ไม่ยอมรับว่าจงใจใช้ประชาชนในเขตชุมชนเนี่ยเป็นโลกม,มนุษย์จริงเพราะหากว่างานนี้นะครับผู้นำแอมเนสตี้แพ้และต้องลาออกมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ระบุว่าสื่อและองค์กรสิทธิใดๆห้ามรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงหากว่าข้อมูลนั้นส่งผลเสียต่อชาติพันธมิตรฝั่งตะวันตกไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้น จะเวลวร้ายสักแค่ไหนก็ตามสำหรับเรื่องต่อไปนะครับผู้แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์โอยหลังลงละครชื่อดังในอังกฤษเปลี่ยนโจนออฟอาร์ตวีรสตรีของฝรั่งเศสให้กลายเป็น Non b i ไบเนหรือคนที่ไม่ระบุตัวตนว่าเป็นเพศชายหรือหญิง J.K. Rowling นะครับนักเขียนชื่อดังผู้แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์และยังเป็นนักรณรงค์เรื่องสิทธิสตรีหรือว่าเฟมินิสตตัวยงเนี่ย ได้ออกมาวิจารณ์โรงละคร The g r o b e t h e a t r นะครับโรงละครที่เป็นที่สิงสถิตของบทละครของเชคสเปียร์ซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปี1599และที่โรงละครดังกล่าวนะครับได้ดัดแปลงตัวละคร Joan of Arc วีลสตรีของฝรั่งเศสให้เป็น Non-Binary โดยใช้สรรพนามว่า d ดและเ e m แทนที่จะเป็น She และ Her J.K. Rowling นะครับได้ออกมาเยอะเยยการดัดแปลงตัวละคร Joan of Arc ของโรงละครก o อ e ด้วยการกดไลค์ความเห็นของผู้ใช้ทวิตเตอร์ไลน์หนึ่งครับที่ระบุว่าต่อไปจะนําเสนอละครเวทีเรื่องนโปเลียนที่ได้กลายมาเป็นวีรสตรีเนื่องจากว่าเขารบแพ้ในศึกวอเตอร์ลูซึ่งโพสนี้นะครับเป็นการประชดประชันเนื่องจากว่าชาวอังกฤษเนี่ยไม่ชอบนโปเลียนและนโปเลียนก็ลบแพ้ดังนั้นตัวละครแย่แบบเนี้ยก็ให้เป็นผู้หญิงไปซะเลยจะได้สะใจพวก lgbtq ทั้งหลายด้านเฮอร์เบิร์ตบินนิงนักโลกระงสิทธิสตรีจากกลุ่ม w o m e n ไล i ์เน็ตเวิร์นะครับ กล่าวว่าการดัดแปลงตัวละครดังกล่าวเนี่ยเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์และยังเป็นการดูหมิ่นและสร้างความเสียหายต่อตัวบุคคลที่ถูกบิดเบือนด้วยบินนิงกล่าวว่าสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าองค์การละครเวทีได้ถูกลัทธิตาสว่างหรือว่าวกนะครับกืนกินโดยไม่รู้ตัวเลยว่าการเอาอกเอาใจกลุ่มคนเล็กๆเนี่ยได้สร้างความเจ็บปวดให้กับคนหมู่มากบินนิงยังอธิบายต่อไปนะครับว่าโจนอฟอาร์คเนี่ยเป็นผู้หญิง โดยในช่วงปีแรกๆในชีวิตของเธอเนี่ยเธอใช้เวลากับการทำอาหารทำความสะอาดและเลี้ยงสัตว์เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปจนเมื่อเธออายุได้10บขวบเธอเห็นภาพนิมิตว่าเธอจะต้องต่อสู้กับกองทัพอังกฤษเพื่อกอบกู้ฝรั่งเศสเธอจึงเริ่มสวมบทบาทเป็นผู้ชายซึ่งสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศแต่อย่างใดแต่เกิดจากความเสียเปรียบทางกายภาพของการเกิดเป็นหญิงแต่เธอกับรับเอาความเป็นผู้ชายเข้ามาจนกลายเป็นผู้นำทัพเพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำกองทัพฝรั่งเศสต่อสู้กับอังกฤษ บินนิงยังได้เสริมด้วยนะครับว่านอกจากนี้นะครับการใช้สรรพนามเดเดมซึ่งเป็นสรรพนามหูพหน์เรียกแทนบุคคลคนเดียวเนี่ยยังเป็นการกระทําที่ผิดหลักไวยากรณ์และเป็นการใช้ภาษาที่วิบัติซึ่งจะทําให้เกิดความสับสนในหลักภาษาสําหรับคนที่อ่อนแอด้านภาษาอังกฤษอีกด้วยขณะที่ดรซาร่าหรูทเชอร์ฟอร์ดนะครับนักวิชาการด้านสิทธิสตรีก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าทุกคนทราบดีว่าจนออฟอาร์เป็นผู้หญิง และพวกเขาควรจะหยุดเอาแนวคิดเรื่องเพศวิถีแบบปัจจุบันมายัดเยียดให้กับตัวละครในประวัติศาสตร์ได้แล้วด้านลงละครกรอบนะครับได้ออกมาตอบโต้เพื่อปกป้องการดัดแปลงตัวละครโดยระบุนะครับว่าเราภูมิใจนําเสนอละครเวทีโจนอบอาร์คในรูปแบบใหม่เรื่องไอโจนในฐานะผู้นำในตำนานไม่ใช่วีรสตรีในตำนานโดยใช้สรรพนามเดและเดมซึ่งจะเปิดการแสดง รอบปรถมทัศน์ในวันที่25สิงหาคมนี้ในส่วนของการใช้สรรพนามเดและเดมที่กำลังเป็นประเด็นการถกเถียงว่าผิดหลักไวยากรณ์นั้นทางโรงละครโกปฟชี้แจงว่ามีการใช้สรรพนามเดและเดมเรียกแทนบุคคลคน,คนเดียวมาตั้งแต่ปีคศ1375แล้วและเราขอยืนยันว่าหากเชคสเปียร์ยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องอนุญาตให้ใช้สรรพนามดังกล่าวในบทละครนี้อย่างแน่นอน เรียกว่าเป็นความเห็นต่างของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้